ธีรพัฒน์หวดเยี่ยมลิ้วรอบ3เทนนิสประเทศไทยกีฬาวันที่9กันยายน2567 15:29 น.การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่84ประจำปี2567ชิงเงินรางวัลรวม1 ล้านบาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่9กันยายน2567ในประเภทชายเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ2 64คนคู่ที่น่าสนใจวินเนอร์ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์นักเทนนิสหนุ่มดาวรุ่งจากขอนแก่นมือวางอันดับ10ของรายการที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วระเบิดฟอร์มเก่งหวดเอาชนะบารมีม่วงพลธรรมจากปทุมธานีโดยไม่เสียเกมด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-0 ธีรพัฒน์ผ่านเข้ารอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอัดดิตศิลาอาจจากชลบุรีกับทรงฤทธิ์เดวิดจันบุพภาจากกทม.ด้านศึกหญิงเดี่ยวเปิดฉากวันแรกคู่ที่น่าสนใจเมลิสาเซนขวดสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันจากกทม.ขวดรอบแรก64คนกับกมรวรรณก้อนศิลาจากนนทบุรีและผลการแข่งขันปรากฏว่าดวลแร็กเก็ตกันได้อย่างสนุกก่อนที่เมลิสาจะเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 7-5 6-2 ผ่านเข้ารอบ2หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับพิมมาดาลิมนักหวดลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มือวางอันดับ8จากกทม.ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกณัฐพัฒน์ผิวบางรักกทม.ชนะนราวรรณเรืองเกิดชลบุรี 3-6 6-3 และ 6-3 ระดามานะทวีวัฒน์กทม.ชนะวริศราคมสันวัฒนา 6-0 ชินบัญชรสร้อยทองชลบุรีชนะเจน่าเลลานีเฮียฟอร์ดหนองคาย 6-4 6-3 ชายเดี่ยวรอบ2ชยานนท์แก้วสุทธอสระบุรีชนะอรินชาติสุวรรณกทม 6-0 จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์กทม.ชนะณัฐวุฒิ วัฒนพลินทร์กทม. 6-3 6-0 ธีรวัฒน์ อยู่คงกทม.ชนะสุวพัฒน์จินดาไทยชลบุรี 6-0 1-0 เรดหายใจไม่ทันทวิตสอนหลักทรัพย์ระยองชนะนราธิปเรืองศรีปทุมธานี6-0 6-1 อากนิษฐ์พุ่งจิตเพชรบุรีชนะธนภักตรีสัตยกุลนครปฐม 6-1 7-6 5ปารมีจันทรวิทูลลำปางชนะริคาร์โดอลิคันดริชลบุรี 7-5 6-3 กริตินโกยกุลพังงาชนะกันรักจิตกทม 6-0 6-0 สุภวัตแซ่อุ้ยภูเก็ตชนะเพิ่มภูมิพานุวงศ์นครราชสีมา 6-0 6-0 ปรินอินทรพรหมกทม.ชนะกฤตชัยน้อยแดงปทุมธานี 6-2 2-6 และ 6-3 ปรินพาณิชย์สมุทรปราการชนะพลกฤตแสงทองกทม. 6-0 6-0 ชนาธรกลางทองสกลนครชนะพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์กทม. 7-5 6-2 สุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรีชนะวีรวัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่น 6-2 6-1 พัชรพลกาวินปทุมธานีชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์กทม 6-2 6-2 กรวิทย์แสงจันทร์เพชรบูรณ์ชนะวรเมธวงสุวรรณกทม 0-6 7-6 3และ 6-2นายกรัฐมนตรีอิงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบก่อนเข้าทำงานวันที่16กันยายนนี้การเมืองวันที่8กันยายน2567 17:08 น.
ดีเดย์วันที่16กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีอิงพร้อมรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบก่อนเข้าทำงานเผยบิ๊กอ้วนเข้ากหอสักการศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตรวจแถวกองเกียรติยศ16กันยายนเช่นกันรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแม้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ตามแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจะยังคงไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลจนกว่าจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นโดยระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีจะยังคงปฏิบัติภารกิจโดยใช้ห้องทำงานที่อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีโดยมีรายงานว่าในวันที่16กันยายนจะเป็นวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลทั้งพระพรหมที่ประดิษฐานที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายขณะที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยต่างมีกำหนดการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเข้าทำงานแต่ละกระทรวงซึ่งแตกต่างกันตามวันและเวลาทั้งนี้มีรายงานว่าในส่วนของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีแล้วจะเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงกลาโหมโดยจะเข้าสักการะศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบกระทรวงกลาโหม5จุดก่อนที่จะมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอเลียสรับเสียดายเวียดนามโดนพายุถล่มทำชวดบูรัสเซียล็อกเป้าชนะดาวทองกีฬาวันที่9กันยายน2567 11 นาฬิกา 45 นาทีเอเลียสดอลล์รองกัปตันทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องรายการพิเศษ LP Bank Cup 2024ยอมรับเสียดายชวดฟาดเกือกรัสเซียพร้อมล็อกเป้าเอาชนะเวียดนามให้ได้เมื่อวันที่9กันยายนที่ห้องแถลงข่าวภายในที่ทำการสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามฝ่ายจัดการแข่งขัน LP Bank Cup 2024จัดงานแถลงข่าวของทีมชาติไทยก่อนที่จะลงสนามพบกับเวียดนามการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเอเลียสดอลล์รองกัปตันทีมก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับรัสเซียวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากมีพายุยางีเข้าถล่มเวียดนามและกรุงฮานอยอย่างหนักจนทำให้การแข่งขันนัดดังกล่าวต้องยกเลิกเพื่อความปลอดภัยโดยมาซาทาดะอิชิอิกล่าวว่าหลังจากที่เราไม่ได้แข่งขันกับรัสเซียทำให้เรามีเวลาในการซ้อมจากเมื่อวานเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีและพร้อมที่จะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องสภาพสนามซ้อมว่าจะเป็นอย่างไรผมมองว่าการเล่นในทีมชาติมีเวลาซ้อมน้อยเมื่อไม่ได้เจอกับรัสเซียทำให้เวลาซ้อมเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราผมได้ดูการเล่นของเวียดนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงเกมกับรัสเซียมีการแก้ไขเกมรับได้ดีขึ้นเกมรุกมีความรวดเร็วและใช้นักเตะในการเติมเกมรุกมากถ้าพูดถึงตัวนักเตะมีนักเตะเวียดนามหลายคนที่มีศักยภาพที่ดีเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาเล่นได้ง่ายด้านเอเลียสดอลล์รองกัปตันทีมกล่าวว่านักเตะในทีมชาติไทยหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เจอกับรัสเซีย
ส่วนการเจอกับเวียดนามพวกเขาเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งในอาเซียนส่วนตัวกับทีมก็โฟกัสกับผลการแข่งขันพยายามทำเต็มที่ตั้งเป้าว่าอยากจะเอาชนะให้ได้และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าโค้ชอิชิอิมีการเตรียมทีมมาอย่างดีอย่างไรก็ตามทีมเรามีนักเตะหน้าใหม่เยอะและหลายคนยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ทุกคนก็โฟกัสและพยายามเล่นตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้สำหรับไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่10กันยายน2567เวลา20นาฬิกาที่มีดินสเตเดียมกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่อ32 Facebook FA Thailand และฉางชูก YouTube ฉางชูก Official